โอ้สวัสดีครับอยู่กับระบบโทมี่คลิปนี้อยู่กับสโนว์ควีนหรือราชินีหิมะเคาน์เตอร์0ระดับ HE สีเหลืองลักษณะก็คือเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงอะเพราะว่าเป็นสโนว์ควีนนะเป็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมยาวสีฟ้าตัวเธอไม่มีร่างกายหัวของเธอนั้นลอยอยู่เธอมีเขาด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากที่ไหล่มีน้ำแข็งขนาดใหญ่แล้วก็เธอถือดาบอยู่เป็นดาบน้ำแข็งในห้องของเธอจะมีหิมะตกตลอดเวลาลักษณะก็ประมาณนี้ไม่มีเคาน์เตอร์ไม่มีเครื่องประดับจะให้อาวุธเป็นหอกยาวโจมตีเร็วระยะกลางดาเมจพอใช้ได้ดาเมจสีขาวหอกนี้มีความสามารถพิเศษด้วยก็คือโจมตีแล้วติดทำให้เดินช้าลง 30% เป็นหอกที่ใช้งานได้ดีมากชุดจะป้องกันดาเมจสีขาวเป็นอย่างมากแต่ว่าแพ้ดาเมจสีแดงด้วยขอให้ระวังนิดนึงในห้องนี้ทำดาเมจสีขาว 4-5 ช่วงแรกอาจจะมีปัญหาก็หาชุดกันดาเมจสีขาวใส่เข้าไปในห้องด้วยทำดาเมจทำงานได้ดีกับ Insight Attachment ทำ Instinct ได้แต่ว่าทำ Repression ไม่ได้จากข้อมูลถ้าทำงานได้ปานกลางราชินีหิมะจะมีโอกาสปานกลางที่จะมอบจูบให้กับพนักงานคนนั้นถ้าทำงานได้แบดโอกาสมอบจูบไม่ก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อพนักงานได้รับจูบครั้งที่2พนักงานจะติดอยู่ในห้องของราชินีหิมะเมื่อได้รับจูบครั้งที่3คนคนนั้นจะตายแต่ว่าเราสามารถช่วยเหลือคนคนนั้นได้โดยการส่งพนักงานเข้าไปสู้กับราชินีหิมะคนที่มีค่าฟอร์ติจูดสูงจะมีโอกาสช่วยเหลือพนักงานได้มากขึ้นโปรดช่วยเหลือพนักงานคนนั้นก่อนที่จะกดจบวันโอเคกดจบวันปุ๊บคนที่เป็นน้ำแข็งในห้องราชินีหิมะก็จะตายเนื้อเรื่องจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยนะเนื้อเรื่องตัวนี้มันแปลกๆนิดนึงราชินีหิมะอาศัยอยู่ในป่าที่เป็นน้ำแข็งเหมือนกับนิทานทุกเรื่องที่เริ่มต้นขึ้นใครเป็นเด็กผู้ชายที่มีจิตใจที่ดีวันหนึ่งมีแฟรี่ที่ชั่วร้ายทำลายกระจกเวทมนต์นั่นจึงทำให้เศษของกระจกเวทมนต์เข้าไปในจิตใจของคนทุกคนใครนั้นเห็นในสิ่งที่เขาไม่ต้องการที่จะเห็นเขาจึงออกจากหมู่บ้านที่เขาตกโตขึ้นมาภายในพายุหิมะใครได้พบกับราชินีน้ำแข็งเขาต้องการความรู้ที่เหนือไปกว่าโลกที่อยู่บนโลกในที่สุดเขาก็พบว่าสิ่งที่เขารู้นั้นไม่มีสิ่งใดเลยมันว่างเปล่าที่ปราสาทของราชินีหิมะนั้นหนาวเย็นแต่ว่าราชินีหิมะมอบจูบให้กับไคนั่นจึงทำให้หัวใจของเขากลายเป็นน้ำแข็งทำให้เขาไม่รู้สึกหนาวเย็นอีกต่อไปที่ปราสาทแห่งนั้นมันไร้ซึ่งความสนุกความสุขใดๆทั้งสิ้นค่ำคืนที่หนาวเย็นก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆกลาด้าเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งเธอนั้นไม่ถูกคำสาปจากกระจกของเวทมนต์เธอมีความกล้าหาญจึงออกเดินทางเข้าไปช่วยเพื่อไปช่วยใครและการเดินทางก็เริ่มต้นขึ้นกลาด้านั้นได้รับบาดเจ็บและได้บาดแผลมากมายบางครั้งเธอก็ร้องไห้แต่ในที่สุดกลาด้าก็ได้เจอกับใครฤดูใบไม้ร่วงก็มาถึงดอกไม้ผลิบานความอบอุ่นจากฤดูใบไม้ร่วงได้หลอมละลายปราสาทของราชินีหิมะและเศษกระจกที่อยู่ในหัวใจของใครก็หายไปหลังจากนั้นเราก็ปล่อยราชินีหิมะให้อยู่ตามลำพังนี่คือจบช่วงแรกช่วงที่2พวกเราจำได้ดีพวกเราวางเธอลงในโรงศพน้ำแข็งด้วยมือของเราเองวันหนึ่งเธอนั้นก็สูญเสียความสุขไปเธอนั้นเอาแต่ร้องไห้หัวเราะร้องไห้แล้วก็หัวเราะในที่สุดเราก็พบว่าเธออยู่ในอ่างน้ำ
เธอกรีดข้อมือตัวเองและปล่อยให้เลือดไหลเต็มอ่างเราไม่เชื่อในความตายเพราะฉะนั้นฉันจึงจะสร้างเธอขึ้นมาใหม่ด้วยเครื่องจักรนั่นนั่นทำให้ฉันเกลียดตัวเองเป็นอย่างมากแต่ว่ามันก็คือคำตอบเดียวที่เราจะทำได้เธอคงเกลียดฉันมากเพื่อจึงฆ่าตัวตายในอ่างน้ำแต่ว่าเราจำเป็นต้องเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปวันหนึ่งสิ่งนั้นก็เรียกหาก็พูดขึ้นเอฉันจำคุณได้คนที่มีใจงดงามในช่วงเวลานั้นฉันอยากจะทำลายทิ้งทำลายสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาก็จบเท่านี้เอเนี่ยหมายถึงเอที่เป็นตัวละครในเรื่องหลักแล้วก็สิ่งที่เอสร้างขึ้นมาก็คือแองเจล่าแปลว่าร่างเก่าของแองเจล่าฆ่าตัวตายในอ่างน้ำนั่นเองทีนี้ผมว่ามันน่าจะเชื่อมกับข้างบนก็คือ A น่าจะเป็นเกี่ยวข้องแบบเปรียบเปยอะเปรียบเปยว่าเป็นใครต้องการความรู้ที่เหนือล้ำความรู้ของโลกอะความรู้ที่ไม่อยู่บนโลกเพราะฉะนั้นแองเจล่าที่เป็นคนแรกที่เป็นคนมาก่อนก็เลยพยายามหยุดยั้งแล้วก็ช่วยไขไว้ผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกันอะไอเนื้อเรื่องของสโนว์ควีนกับเนื้อเรื่องของ A แล้วก็ในวิกิเขียนไว้ว่าตอนที่ A เอาร่างของแองเจล่าไปวางไว้ที่โรงน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็สร้างเธอขึ้นมาใหม่ด้วยเครื่องจักรเธอกลายเป็นแองเจล่าแล้วก็อีกส่วนนึงกลายเป็นสโนว์ควีนมันก็เกี่ยวกันประมาณนี้แหละทีนี้การทำงานกับสโนว์ควีนถ้าเราทำได้โลเธอจะมอบจูบแห่งหายนะให้ก็ปล่อยทำงานไปผมว่าแรกๆก็น่าจะมีปัญหากันนิดนึงอ่ะเพราะว่าค่าสเตตัสของพนักงานยังต่ำอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงวันท้ายๆอย่างเงี้ยเลเวล5มาทำงานก็ไม่มีปัญหาหรอกโอเคอันนี้ที่ปักอยู่ที่อกของพนักงานเป็นเศษน้ำแข็งเนี่ยคือจูบของราชินีหิมะถ้าได้2ครั้งคนนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งในห้องของเธอต้องได้แบดด้วยนะได้แบดหรือ normal ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ควบคุมได้เท่กลายเป็นน้ำแข็งแล้วคนที่เป็นน้ำแข็งดูแย่มากดูซีดๆทีนี้ก็เราต้องส่งคนเข้าไปช่วยพนักงานที่มีค่าฟอร์ติจูดเลเวล3จะมีโอกาสช่วยสำเร็จ 50% เลเวล4จะมีโอกาส 80% ส่วนเลเวล5โอกาสชนะ 100% นะถ้าแพ้ในห้องนี้ทั้ง2คนจะตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยให้ได้ เข้าไปสู้กับราชินีมาท่าทางจะดูเดือดน่าดูโอเคเรียบร้อยน่อเชื่อมาได้แล้วทีนี้เมื่อทำเงื่อนไขเหตุการณ์ที่สำเร็จคนคนนั้นจะได้เครื่องประดับติดที่ใบหน้าเป็นสะเก็ดน้ำแข็งเครื่องประดับนี้จะบวกเลือด6หน่วยแล้วก็บวกค่าสีขาวอะทีดิวอะ6หน่วยเหมือนกันถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ไม่ได้ดีมากแต่ว่าการได้ค่อนข้างง่ายก็จบหมดแล้วกับราชินีมะเป็นตัวที่ถ้าช่วงแรกเราได้มาอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าสเตตัสไม่ถึงจะทำงานยากแต่ว่าถ้าได้มาช่วงหลังก็สบายแล้วก็เป็นตัวที่ให้อาวุธค่อนข้างดีมากเช
ิ้นหนึ่งเลยแหละเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าเอาเข้ามาในบริษัทดีกว่าเอามาเก็บอาวุธเอาไว้อะแล้วก็ฟาร์มหาเครื่องประดับได้ด้วยสโนว์ควีนก็จบเท่านี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเงื่อนไขก็มีแค่นี้คือมันไม่ก่อปัญหาอะไรให้กับบริษัทแล้วอะไรเลยนะดูแลง่ายมากคลิปนี้ก็จบตรงนี้แหละครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบายขอบคุณครับ